พี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาพาทำแกงจืดตำลึงวุ้นเส้นนะคะมังสวิรัติใส่ลูกชิ้นนะคะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงมาดูกันต่อค่ะพี่อ้อยจะไว้จานเดียวกันเนาะอันนี้จะมีแครอทนะแล้วก็มีวุ้นเส้นที่น้องสาวคนนึงส่งมาให้นะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาลองทานดูนะว่าอร่อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ใบตำลึงนะแล้วก็มีตังไฉค่ะตังไฉอันนี้คือตอนซื้อมามันจะแฉะนะคะกลิ่นมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะพี่ก้อยเอาไปตากแดดเนาะไปตากแดดใหม่ตากแดดให้แห้งกลิ่นเขาก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่าของมันอยู่นานเกินไปเนาะบางทีเราซื้อมาก็อยู่กับเราก็นานอยู่กับเขาก็นานมันก็เลยยิ่งแบบกลิ่นทำให้กลิ่นไม่ดีเนาะอันนี้พี่ก้อยใส่ซุปเห็ดหอมนะคะพี่ก้อยใส่ซุปเห็ดหอมนะแล้วก็พี่อ้อยก็จะใส่เกลือก็เคยบอกเนาะพี่อ้อยจะไม่ค่อยใช้ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วจะใช้เวลาผัดเนาะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่พี่อ้อยผ่าไว้เนาะลูกชิ้นมังสวิรัติหรือลูกชิ้นเจอะค่ะพี่อ้อยเอามาทำเป็นมังเนาะคืออันนี้ค่ะต้มจืดอันนี้มันจะเป็นมังก็ได้เป็นเจก็ได้เนาะมันอยู่ที่เราจะปรุงแต่งนะคะพี่อ้อยทำเป็นมังก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วพี่อ้อยจะใส่ขอโทษค่ะโทษนะคะพี่อ้อยจะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะที่พี่อ้อยทำเนาะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะอันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะพี่อ้อยว่าน้องๆแต่ละคนก็น่าจะทำได้เนาะมันไม่ใช่อาหารอะไรยุ่งยากเลยเนาะมันเป็นแค่แกงจืดอย่างเดียวที่ทุกบ้านก็ต้องทำได้ใช่ไหมคะแต่พี่อ้อยทำเป็นมังสวิรัตินะคะก็เลยจะแนะนำว่ามีอะไรบ้างนะคะแค่นั้นเดี๋ยวน้องๆอาจจะใครๆก็ทำเป็นทำไมต้องมาบอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพี่ไปทำเป็นมังอะเนาะไม่เหมือนคนอื่นเขาอาจจะไปใส่เป็นหมูสับเป็นอะไรแต่พี่ไปทำมังค่ะก็จะใส่อย่างเงี้ยเนาะอาหารมังสวิรัติมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะเพียงแต่แค่เราไม่ใช้เนื้อสัตว์เนาะแล้วก็วิธีการปรุงก็เป็นอาหารทั่วๆไปที่เราปรุงนะคะแล้วก็แค่วัตถุดิบเท่านั้นที่เราจะใช้ต่างจากที่เราทานอยู่ทุกวันนะคะเมื่อก่อนพี่อ้อยก็เคยทานนะคะพวกของคาวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่อ้อยเพิ่งจะมาเปลี่ยนไปเองเนาะเพื่อเป็นการชูรสนะพี่จะใส่ซุปนิดนึงซอสค่ะซอสพี่อ้อยพูดผิดเขาบอกผิดเป็นครูแต่ผิดบ่อยๆนี่ครูก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยค่ะพอใส่ซอสลงไปนิดนึงรสชาติออกมาดีมากว่าจะตักใส่จานเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเดือดก็ใช้ได้แล้วเนาะแค่เดือดแต่
เส้นหน่อยนะพี่อ้อยไม่ได้ตัดเลยนะคะเนี่ยน้องให้มาแบบไหนเข้ามาในซองพี่อ้อยก็แช่เลยเส้นนุ่มดีแล้วค่ะที่นี่จะทานอาหารไม่ค่อยเหมือนกันนะคะคือมีพี่อ้อยกับลูกชายเนาะที่ทานมังสวิรัติก็นอกนั้นก็เขาก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเนาะก็จะต่างๆกันไปของทุกอย่างมันบังคับจิตใจกันไม่ได้เนาะมันอยู่ที่ใจพี่อ้อยจะมือนะคะมันไม่ยอมมาค่ะพี่อ้อยเป็นคนชอบทานแครอทนะคะจะเห็นว่าอาหารหลายๆอย่างบางทีพี่อ้อยจะไม่ใส่เห็ดหอมเหมือนที่เคยพูดนะคะคือพี่อ้อยเบื่อเห็ดหอมมากๆทานมานานก็เลยเบื่อเนาะพี่อ้อยจะใส่พริกไทยดำนิดนึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมเจียวนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องๆง่ายๆเองนะคะง่ายๆเองใช้เวลาไม่มากเลยเพียงแต่เราเตรียมของให้พร้อมเนาะเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมแล้วเราถึงจะได้ลงมือทำคลิปนะคะง่ายๆเองแกงจืดวุ้นเส้นตำลึงนะคะใส่แครอทลูกชิ้นเนาะเป็นมังสวิรัตินะคะทำเป็นมังนะคะขอบคุณค่ะน้องๆขอบคุณมากๆเลยค่ะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้พี่อ้อยได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปขอสูตรขอวิธีการทำนะคะแนะนำอาหารพี่อ้อยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ